Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังปี2565กำลังจะจากเราไปแล้วนะคะโลกนี้กำลังเปิดประตูต้อนรับพ.ศ. 2566กันอยู่คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะกำลังเตรียมฉลองหลายคนคงกำลังรีบสรุปงานเพื่อเตรียมหยุดยาววันปีใหม่ใช่ไหมคะและหลายคนคงกำลังทบทวนว่าปีนี้ทั้งปีชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ว่าปี2565ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรทุกคนก็คงจะหวังเหมือนกันใช่ไหมคะว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีที่ดีกว่าและสดใสกว่าสำหรับเราทุกคนวันนี้ดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองกับ ASEAN Eyes ในไทย PBS Podcast จะมาพูดถึงงานเฉลิมฉลองในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วก็มกราคมปีหน้าที่ดูเหมือนว่าเราจะมีเทศกาลที่สำคัญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ติดกันอย่างน้อย3เทศกาลทีเดียวนะคะนั่นก็คือคริสต์มาสในวันที่25ที่ผ่านมานี้เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยวันปีใหม่แล้วก็ยังมีวันตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายในวันที่22มกราคมเรียกกันได้ว่าฉลองกันข้ามเดือนและข้ามปีทีเดียวสำหรับชาวอาเซียนในหลายประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่การฉลองเล็กๆน้อยๆธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่บางเทศกาลเป็นการฉลองอย่างจริงจังมีการเดินทางกลับบ้านพบปะครอบครัวเป็นเทศกาลใหญ่ที่จะมีโอกาสปีละครั้งเท่านั้นเองแล้วบางประเทศก็เริ่มฉลองบางเทศกาลกันล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวซึ่งดิฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเฉลิมฉลองเทศกาลที่มาจากหลายวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคของเราที่มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมที่มาจากภายนอกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ภูมิภาคของเราได้เปิดกว้างไม่ได้มีข้อเกี่ยงงอนเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อว่าใครจะเหนือกว่าใครทุกคนถือโอกาสให้เทศกาลเหล่านี้เป็นเทศกาลของความสุขเป็นโอกาสให้พวกเราได้ส่งความปรารถนาดีไปให้กับคนที่รู้จักไม่ว่าเขาจะมาจากวัฒนธรรมไหนถือเป็นความยืดหยุ่นที่สวยงามอย่างหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครไปเดินตามห้างเนี่ยคงจะได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสเข้าหูกันแล้วนะคะห้างสรรพสินค้าบางแห่งก็มีต้นไม้คริสต์มาสหรูหราเลยทีเดียวอย่างที่พวกเราคงจะพอทราบกันอยู่นะคะว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์เป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคุณผู้ฟังหลายคนคงจะเคยได้ยินเพลง Silent Nightที่บรรยายคืนวันที่พระเยซูทรงถือกำเนิดกันบ้างแล้วและทราบไหมคะว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นโดยนักแต่งเพลงชาวออสเตรีย2คนเมื่อ200กว่าปีมาแล้วคือในพ.ศ. 2361และในพ.ศ. 2554เนี่ยองค์กรยูเนสโกก็ประกาศให้เพลงนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อมีวันคริสต์มาสก็ย่อมขาดซานตาคลอสไม่ได้ใช่ไหมคะเรื่องของซานตาคลอสเนี่ยก็มีตำนานนะคะว่าซานตาคลอสตัวจริงมาจากบาทหลวงท่านหนึ่งในศาสนาคริสต์ท่านเกิดในเมืองหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของประเทศตุรกีในปัจจุบันท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่3เป็นผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็มีศรัทธาต่อศาสนาเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญผู้พิทักษ์เด็กชื่อว่านักบุญนิโคลัสหรือว่าเซนต์นิโคลัสนั่นเองมีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะคะว่านักบุญท่านนี้เนี่ยสละทรัพย์สมบัติแล้วก็ความร่ำรวยที่ได้มาจากมรดกตกทอดของตัวเองเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังชนบทเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บไข้แล้วก็คนจนมีเรื่องราวหลายๆเรื่องทีเดียวที่เล่าถึงความเสียสละของท่านจนในที่สุดนอกจากท่านจะได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญผู้พิทักษ์เด็กๆแล้วก็ยังเป็นผู้พิทักษ์
ชาวเรือด้วยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกกะลาสีเรือในยุคโบราณเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางร่อนเร่เหมือนกันนะคะในยุโรปยุคเก่าเนี่ยนักบุญนิโคลัสถือเป็นนักบุญที่มีคนรักใคร่ชื่นชอบเป็นนักบุญที่ป๊อปปูล่ามากๆในบรรดานักบุญทั้งหมดของยุโรปแล้วเขายังมีการจัดงานรำลึกถึงวันที่ท่านเสียชีวิตคือวันที่6ธันวาคมทุกๆปีอีกด้วยชื่อเสียงของนักบุญนิโคลัสเผยแพร่มาถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่18ตอนนั้นเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์กฉบับหนึ่งนะคะก็รายงานข่าวว่ามีครอบครัวของชาวเนเธอร์แลนด์ครอบครัวหนึ่งซึ่งจัดงานรำลึกวันเสียชีวิตของท่านขณะที่อยู่นิวยอร์กดังนั้นเนี่ยชื่อเซนต์นิโคลัสกลายมาเป็นซานตาคลอสจากการออกเสียงชื่อเล่นของท่านโดยชาวดัชหรือชาวเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะที่เรียกตามการออกเสียงแบบภาษาของเขาว่านักบุญซินเตอร์คลาสซึ่งชาวอเมริกันก็เรียกตามโดยการออกเสียงแบบอเมริกันเพี้ยนมาว่าซานตาคลอสหลังจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นรายงานซานตาคลอสก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในสหรัฐอเมริกาพอมาถึงต้นศตวรรษที่19ซานตาคลอสก็เลยกลายเป็นคนดังในอเมริกาเรียบร้อยไปแล้วนะคะและเนื่องจากซานตาคลอสได้ชื่อว่าเป็นนักบุญผู้พิทักษ์เด็กๆเนี่ยเหล่าห้างสรรพสินค้าในอเมริกาก็ได้ทีหาจุดทางด้านการตลาดนะคะเชื่อมโยงการซื้อของขวัญให้เด็กกับการแจกของขวัญของซานตาคลอสเรื่องเป็นอย่างไรหลังจากนั้นคุณผู้ฟังคงจะเดาถูกนะคะว่าสินค้าของขวัญเด็กเนี่ยขายดิบขายดีแล้วซานตาคลอสก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆมานับแต่นั้นคราวนี้เทศกาลคริสต์มาสและซานตาคลอสเดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรล่ะคำตอบก็คือเข้ามาหลายทางนะคะเริ่มต้นจากการมาของเจ้าอนานิคมเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่ส่งต่อศาสนาคริสต์ผ่านกลุ่มผู้นับถือศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากนั้นก็จะมีกลเม็ดเด็ดพรายทางด้านการตลาดของห้างร้านต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมีคนที่นับถือศาสนาที่หลากหลายนะคะประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์มีอยู่ราว 12% หรือประมาณ282ล้านคนประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ในภูมิภาคของเราเนี่ยมีอยู่2ประเทศค่ะคือฟิลิปปินส์กับติมอร์เลสเตซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาถือว่าวันคริสต์มาสเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตัวเองแต่ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆชาวคริสต์ก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีบันทึกเอาไว้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้เวลาในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ยาวนานที่สุดในโลกในขณะที่ชาวคริสต์ในโลกตะวันตกถือว่าเทศกาลคริสต์มาสเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมไปจนถึง5มกราคมที่เขาเรียกกันว่า12วันของวันคริสต์มาสฟิลิปปินส์ที่เทศกาลคริสต์มาสเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมานานแล้วในช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลา377ปีระหว่างพ.ศ. 2064กับ2441ซึ่งก็ยังฝังรากลึกในสังคมฟิลิปปินส์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสในยุโรปเนี่ยในฟิลิปปินส์เขาเริ่มตกแต่งห้างร้านแล้วก็เปิดเพลงคริสต์มาสอุ่นเครื่องกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะพอถึงเดือนกันยายนก็มีการจัดอีเวนต์จัดงานนู่นงานนี่โดยที่ห้างร้านต่างๆก็มีเทศกาลลดราคาก่อนวันคริสต์มาสไปด้วยจนไปถึงการฉลองใหญ่ในเดือนธันวาคมแล้วก็จบลงราววันที่6มกราคมของปีถัดไปก็เลยมีคนพูดนะคะว่าคริสต์มาสในฟิลิปปินส์เนี่ยจะเรียกว่าวันคริสต์มาสคงไม่ได้หรอกน่าจะเรียกว่าเป็นฤดูคริสต์มาสมากกว่าสำหรับใครถ้าอยากจะมีประสบการณ์ฉลองคริสต์มาสอย่างเต็มอิ่มแต่ไม่อยากเดินทางไกลไปถึงยุโรปหรืออเมริกาดิฉันแนะนำนะคะว่าให้ลองไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศในฟิลิปปินส์ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคมจะได้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เขาสนุกสนานกันแค่ไหนส่วนคนที่อยากจะไปดูก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มไปเดือนไหนกันแน่เนี่ยก็จำง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าฤดูคริสต์มาสในฟิลิปปินส์จะอยู่ในช่วงเดือนที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่
ที่ลงท้ายด้วย BER ที่อ่านว่าเบอร์เนี่ยนะคะคือเริ่มจากเดือนกันยายนหรือ September ยาวไปจนถึงธันวาคมหรือ December แล้วก็ต่อไปอีกนิดหน่อยในเดือนมกราคมปีถัดไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่พีคๆเนี่ยนะคะถนนหนทางแล้วก็ห้างร้านรวมทั้งบ้านคนในฟิลิปปินส์จะมีการประดับประดาด้วยไฟที่มีแสงสีหลากสีบรรยากาศก็จะมีปาร์ตี้ที่นู่นที่นี่เป็นเวลาที่คนชอบเข้าสังคมจะสนุกสนานกันมากนะคะนอกจากนั้นในทางศาสนาเนี่ยก็จะมีพิธีมิสซาในโบสถ์ระหว่างวันที่16ถึงวันที่24ธันวาคมเด็กๆที่พ่อแม่พาไปโบสถ์ก็จะชอบใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าหน้าโบสถ์เขามักจะมีขนมคริสต์มาสขายตัวเองก็ได้ของขวัญจากพี่ป้าน้าอาในวันคริสต์มาสส่วนผู้ใหญ่ก็จะแจกของขวัญแล้วก็แลกของขวัญกันสนุกสนานแต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยเงินโบนัสปลายปีที่ได้ก็อาจจะหมดกระเป๋าไม่รู้ตัวนะคะแล้วทำไมฟิลิปปินส์ถึงได้มีเทศกาลคริสต์มาสที่ยาวตั้งหลายเดือนล่ะปรากฏว่าคำตอบจากคนฟิลิปปินส์เองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างไรนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความสะดวกมากกว่าคนฟิลิปปินส์เขาอธิบายนะคะว่าการที่ฤดูคริสต์มาสของฟิลิปปินส์ครอบคลุมเวลายาวนานขนาดนั้นก็มาจากการให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลักค่ะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นเวลาที่ครอบครัวจะได้มาเจอหน้ากันแต่ประเทศฟิลิปปินส์เขามีประชากรที่เป็นแรงงานในต่างประเทศมากจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องของการเก็บเงินกลับบ้านเอ่ยเรื่องของการเดินทางกลับประเทศมาพบกับครอบครัวเอ่ยแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวที่อยู่ทางบ้านในการเตรียมตัวด้วยนะคะชาวฟิลิปปินส์เขาก็เหมือนกับทุกประเทศที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆดิฉันเคยเห็นพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ในมาเลเซียคนหนึ่งเขาซื้อของขวัญมากมายแล้วก็แพ็คเป็นลังๆเพื่อส่งกลับบ้านเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับสมาชิกในครอบครัวที่บ้านเกิดเธอบอกดิฉันนะคะว่าเธอกับเพื่อนๆ นี่จะดีใจมากถ้าหากว่าปลายปีได้โบนัสงามเพราะนั่นก็เท่ากับว่าเธอสามารถใช้จ่ายเพื่อครอบครัวได้อย่างไม่ต้องกระเบียดกระเสียนมากนักอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่านอกจากฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยชาวคริสต์ในประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งในประเทศไทยก็เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเช่นเดียวกันถือเป็นงานใหญ่นะคะมีการประดับประดาบ้านเรือนจัดงานเลี้ยงแลกของขวัญพบปะกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เข้าโบสถ์กันโดยทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องกับปีใหม่นะคะบรรยากาศของความสดชื่นท้ายปีก็เลยต่อเนื่องเช่นเดียวกันเช่นในบ้านเราเนี่ยพอหมดคริสต์มาสแล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามชุมชนต่างๆตามมาถ้าอากาศเย็นๆสักนิดนึงก็จะยิ่งทำให้การเริ่มต้นปีใหม่เป็นความสดชื่นมากเลยนะคะถัดจากปีใหม่ก็มาถึงตรุษจีนตามเทศกาลปีใหม่มาในเดือนเดียวกันเลยนะคะหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉลองตรุษจีนกันอย่างจริงจังเช่นในประเทศมาเลเซียนะคะร้านค้าและร้านอาหารของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่ทั้งปีไม่เคยหยุดเลยเนี่ยก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันหยุดงานประมาณ1สัปดาห์ทั่วประเทศหรือว่าถึง2สัปดาห์ก็มีนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็คนงานจะได้พักกลับไปเยี่ยมญาติในต่างจังหวัดชาวมาเลเซียมักจะมีครอบครัวขยายที่ค่อนข้างใหญ่มีลูกกันหลายคนแม้กระทั่งคนในยุคใหม่ก็ตามเวลารวมญาติกันก็จะมีคนเป็น10คนเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยพวกผู้หญิงจะช่วยกันเตรียมอาหารเลี้ยงกันภายในบ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำกันแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเหนื่อยนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจภัตตาการอาหารจีนที่จัดชุดอาหารพิเศษในวันตรุษจีนก็เลยเฟื่องฟูทั่วประเทศเลยค่ะในวันตรุษจีนเนี่ยภัตตาคารเหล่านี้ก็จะจัดวางโต๊ะกลมขนาดใหญ่โต๊ะละ10ที่นั่งเรียงรายกันเตรียมทั่วทั้งร้านเลยนะคะบางภัตตาคารนี่ใหญ่มากบรรจุโต๊ะได้ถึง 20-30 โต๊ะก่อนวันตรุษจีนเหล่าแม่บ้านก็จะต้องโทรศัพท์ไปจองโต๊ะแล้วก็จองเวลาเพราะว่าวันหนึ่งเขาจะมีรอบการกินหลายเวลานะคะแล้วก็เลือกเมนูที่จะมีให้เลือกประมาณ2หรือ3เมนูเป็นอาหารชุดของเขาอะนะคะ
แต่ละเมนูจะมีอาหารประมาณ10ชนิดพอถึงวันก็แต่งตัวสวยไปพบกับครอบครัวที่นั่นในมาเลเซียเขาจะมีจานยอดนิยมสำหรับตรุษจีนโดยเฉพาะที่เป็นจานเปิดงานนะคะคือก่อนอาหารจานหลักจะเสิร์ฟเขาจะมีจานเปิดฉากที่เรียกเป็นภาษากวางตุ้งว่ายีสางเป็นจานที่เหมือนกับสลัดปลาดิบมีส่วนผสมหลายๆอย่างรวมทั้งปลาแห้งแล้วก็ปลาแซลมอนมีผักหลากชนิดแล้วก็ราดน้ำยำหวานๆพอจานนี้มาเสิร์ฟเป็นจานแรกสมาชิกในครอบครัวก่อนที่จะเริ่มรับประทานกันก็จะยืนขึ้นแล้วก็เอาตะเกียบที่สะอาดของตัวเองเนี่ยช่วยกันผสมสลัดจานใหญ่จานนี้แล้วก็พูดดังๆว่าสวัสดีปีใหม่หรือกงสีฟ้าชัยถือเป็นความสนุกสนานของครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะพอกินอาหารเย็นร่วมกันก่อนวันปีใหม่วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันจริงนะคะจะต้องมีการไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่แล้วก็กินอาหารเย็นกันที่นั่นอีกหนึ่งมื้อและที่สำคัญวันนี้เป็นวันแจกอั่งเปาที่เด็กๆจะชอบมากทุกๆปีในมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยพวกธนาคารหรือว่าห้างสรรพสินค้าจะเตรียมซองอั่งเปาหลากสีแต่จะมีสีแดงเป็นส่วนใหญ่เป็นซองที่ออกแบบมาอย่างสวยงามมีขนาดพอเหมาะเขาเตรียมเอาไว้แจกลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้ใส่ธนบัตรแจกเป็นอั่งเปานั่นแหละค่ะเรื่องของการแจกอั่งเปาสำหรับชาวอุษาคเนย์เชื้อสายจีนโดยเฉพาะในมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่จะคล้ายๆกับฮ่องกงเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติคล้ายๆกันนะคะคำว่าอั่งเปาเป็นภาษาฮกเกี้ยนที่หมายถึงซองใส่เงินของขวัญที่มักจะให้กันในวาระสำคัญเช่นงานแต่งงานวันเกิดแล้วก็แน่นอนที่สุดในวันตรุษจีนตามธรรมเนียมเนี่ยซองอั่งเปาจะเป็นซองสีแดงมีภาษาจีนเขียนคำอวยพรที่เป็นมงคลอยู่หน้าซองแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการออกแบบที่มีสีน่ารักน่ารักอื่นๆนะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเพณีดั้งเดิมที่เขียนคำอวยพรเอาไว้เรื่องของอั่งเปาเขาก็มีตำนานเหมือนกันนะคะตำนานนี้เล่าว่าในยุคโบราณเนี่ยมีเมืองหนึ่งมีปีศาจร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสุยออกมาอาละวาดชอบปรากฏตัวหลอกหลอนทำให้เด็กๆ เจ็บป่วยในคืนก่อนวันตรุษจีนพ่อแม่ในเมืองนั้นก็เลยต้องคอยจุดเทียนนั่งเฝ้าลูกของตัวเองยันรุ่งทุกปีเลยคราวนี้มีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ก็นั่งเฝ้าลูกเหมือนกันระหว่างที่เฝ้าเนี่ยพ่อก็ยื่นเหรียญให้ลูกเล่นลูกก็เล่นเหรียญอันนี้แล้วก็ไปหยิบกระดาษสีแดงมาพับไปพับมาแล้วก็ห่อเหรียญเก็บเอาไว้ใต้หมอนจนหลับไปคืนนั้นเจ้าปีศาจสุยก็ออกมาอีกค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เด็กคนนี้ป่วยแต่รุ่งเช้าเด็กก็ไม่เป็นอะไรนะคะแข็งแรงดีทำให้นับแต่นั้นมาพ่อแม่ชาวจีนก็มักจะให้ซองแดงใส่เงินกับลูกๆในวันตรุษจีนเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีทำให้ลูกปลอดภัยไม่เจ็บไม่ไข้นะคะสำหรับประเทศแถบบ้านเราการให้อั่งเปาก็มีวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมนะคะการที่จะบอกว่าใครเป็นคนให้แล้วก็ใครเป็นคนรับอั่งเปาเนี่ยเขาจะใช้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความอาวุโสของหน้าที่การงานหรือว่าสถานะของการมีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มนี้คือเป็นผู้ที่แจกอั่งเปาหรือผู้ที่อาวุโสกว่ามีหน้าที่การงานสูงกว่าหรือว่าแต่งงานแล้วส่วนผู้ที่รับอั่งเปาก็คือเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นลูกน้องที่ยังโสดอยู่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่ยังโสดอยู่ด้วยคราวนี้เขาใส่อะไรในซองอั่งเปาบ้างล่ะแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นเงินนะคะแต่เรื่องของการให้เงินในซองเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมรายละเอียดเหมือนกันค่ะถ้าเป็นไปได้เขาจะนิยมใช้แบงค์ใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนด้วยการไปแลกที่ธนาคารสดๆเลยนะคะแต่ระยะหลังเนี่ยแบงค์ใหม่หายากก็เลยอนุโลมให้ใช้แบงค์ที่ใช้แล้วได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่ให้มากที่สุดนะคะส่วนการจะใส่เงินสักเท่าไหร่ดีเนี่ยธรรมเนียมก็มีว่ายิ่งถ้าหากเป็นญาติที่ใกล้ชิดในครอบครัวก็ยิ่งต้องให้มากกว่าคนอื่นแต่ก็หมายถึงว่ามากในศักยภาพที่เราให้ได้นะฮะถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทอยู่นอกครอบครัวก็ให้นิดๆหน่อยๆก็พอแล้ว
แล้วก็ต้องระวังอย่าใส่เงินที่ลงท้ายด้วยเลข4นะคะเพราะว่าการออกเสียง4เนี่ยใกล้กับภาษาจีนที่หมายความว่าตายนะคะถือว่าไม่เป็นมงคลนอกจากนั้นในการใส่เงินก็ให้ใส่เป็นจำนวนเงินที่เป็นเลขคู่ด้วยคราวนี้ถ้าคุณผู้ฟังเกิดไปเที่ยวตรุษจีนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้อั่งเปาด้วยล่ะเราจะทำยังไงก่อนอื่นเลยก็ถือว่าโชคดีนะคะส่วนพิธีรับที่สุภาพก็คือให้ใช้สองมือรับแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงขอบคุณเขาแล้วก็อาจจะพูดว่าสวัสดีปีใหม่หรือกงสีฟัดฉ่อยในภาษากวางตุ้งก็ได้แล้วก็อย่าเพิ่งเปิดซองดูเงินต่อหน้าเขานะคะเพราะว่าถือเป็นการเสียมารยาทค่ะใครอยากจะไปดูเข้าฉลองตรุษจีนในประเทศเพื่อนบ้านบ้างเราควรจะไปที่ไหนดีล่ะคำตอบก็คือไปได้หลายประเทศทีเดียวนะคะแต่ละประเทศก็มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศสิงคโปร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองในจุดต่างๆของเกาะติดต่อกันถึง2สัปดาห์นะคะเขาประดับประดาท้องถนนอย่างสวยงามถือเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวงานฉลองตรุษจีนแล้วก็งานต่างๆเนี่ยจะจัดขึ้นแถวๆชัยนาทาวที่เขาจะมีถนนคนเดินเปิดซุ้มขายอาหารแล้วก็ของที่ระลึกเป็นร้อยๆซุ้มเลยส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปแสงสีตอนกลางคืนก็ให้ไปที่ตึกฟอร์มูล่าวันเขาจะมีการเปิดไฟหลากสียาวถึง2วันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยแบบจีนบนจุดต่างๆของเกาะอีกด้วยประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ฉลองคล้ายๆกับตรุษจีนแต่เขาไม่เรียกว่าตรุษจีนนะคะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นกับจีนมาตั้งแต่ยุคโบราณเวียดนามเขามีเทศกาลที่เรียกว่าเต็ดเหวียนดานหรือว่าปีใหม่เวียดนามที่เป็นการขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติเหมือนกับตรุษจีนนั่นแหละค่ะในงานนี้เขาก็จะมีพิธีคล้ายๆกับของจีนก็คือพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เส้นไหว้เทพเจ้าประจำครอบครัวด้วยความเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยจะกลับไปรายงานความเป็นไปของครอบครัวบนสวงสวรรค์ในช่วง7วันก่อนเทศกาลเขาจะทำความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยเปลี่ยนของที่เสียสมัยแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าใหม่ๆเพื่อรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ไม่ผิดอะไรกับธรรมเนียมตรุษจีนเลยนะคะในเทศกาลนี้เนี่ยคนเวียดนามก็จะกลับบ้านไปฉลองกันกับครอบครัวเป็นวันหยุดยาวกันถึง10วันเลยทีเดียวนอกจากนั้นเขายังให้อั่งเปากันด้วยนะคะแล้วก็ยังนิยมไปเยี่ยมเยือนผู้ใหญ่ที่เคารพมีการเอากระเช้าของขวัญไปมอบคล้ายๆกับคนไทยอะนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกับตรุษจีนอีกอย่างนึงก็คือก็ถือว่าถ้าบ้านไหนมีคนเสียชีวิตในปีนั้นเนี่ยสมาชิกของครอบครัวจะต้องไม่ออกไปสังสรรค์กับคนอื่นในวันปีใหม่เพราะว่าเป็นการนำโชคร้ายไปให้คนอื่นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านไปก่อนในปีนั้นใครที่ไปฮานอยในช่วงนั้นอย่าลืมไปดูงานฉลองแถวๆทะเลสาบหวานเกียมเขาจะมีการจุดพลุฉลองแล้วก็มีการแสดงต่างๆในบางปีนะคะนอกจากนั้นที่เมืองเวเนี่ยก็จะมีการแสดงแล้วก็เฉลิมฉลองแบบโบราณให้เราดูด้วยคราวนี้กลับมาที่มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไปมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงตรุษจีนเนี่ยระวังจะต้องผิดหวังนะคะว่าจะพบแต่ความเงียบเพราะว่าคนจำนวนมากออกนอกมือไปเยี่ยมครอบครัวกันหมดทางที่ดีถ้าอยากจะไปดูเขาฉลองตรุษจีนที่มาเลเซียให้ไปที่เกาะปีนังดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังที่นั่นเขาจะจัดถนนคนเดินมีงานฉลองกันคลึกครื้นในวันที่7ของเทศกาลตรุษจีนใครอยากจะดูแห่สิงโตดูงิ้วดูดอกไม้ไฟสไตล์ปีนังแล้วก็รับประทานอาหารจีนอร่อยๆและอื่นๆอีกมากมายก็เชิญไปที่นั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าหัวใจของตรุษจีนก็คือครอบครัวกับคุณผู้ฟังส่วนงานฉลองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วก็มักจะตามมาในภายหลังเขาก็มีเพียงในบางเมืองด้วยนะคะดังนั้นต้องระวังอย่าไปผิดเมืองลองตรวจสอบดูก่อนนะคะไม่เช่นนั้นก็อาจจะพบแต่ความเงียบแถมยังไม่มีอาหารจีนกินด้วยเพราะว่าเขาปิดร้านกันหมด
เทศกาลหลากหลายเทศกาลตอนปลายปีในบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้สร้างบรรยากาศของความรื่นเริงร่วมกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นหลักฐานว่าภูมิภาคของเราร่ำรวยเพียงไหนในเชิงวัฒนธรรมมีความยืดหยุ่นเพียงใดมีความใจกว้างเพียงใดถือเป็นความภูมิใจร่วมกันนะคะในเวลาที่ความสดชื่นของเทศกาลต่างๆอยู่รายรอบตัวเราดิฉันขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขสมหวังบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งใจเอาไว้ในชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และดีงามในปีนี้ปีหน้าและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast